ท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ SME มือโปรกับผมปฐมพงศ์อัศศรีครับรายการ SME มือโปรครับเป็นรายการที่จุดประกายความคิดเพื่อสร้างธุรกิจ SME สู่มืออาชีพนะครับรวมถึงนำเสนอลู่ทางในการทำมาหากินที่เรียกว่าหลากหลายนะครับหลากหลายแนวคิดหลากหลายไอเดียหลากหลายช่องทางการทำมาหากินให้กับพี่น้องคนไทยทั่วประเทศครับสัปดาห์นี้มีธุรกิจที่น่าสนใจนำเสนอท่านผู้ชมเช่นเคยครับรวมถึงตัวอย่างผู้ประกอบการที่น่าสนใจครับเป็นต้นแบบของคนที่ว่าเรียกกันว่าสู้แล้วรวยครับแต่น่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวไปติดตามชมพร้อมๆกันได้เลยครับชื่อดังของฝากที่ดังของอำเภอสามพรานนครปฐมหลายท่านก็จะนึกถึงมะพร้าวน้ำหอมครับท่านผู้ชมครับเป็นของฝากขึ้นชื่อครับเป็นสินค้าโอท็อปที่ไม่ได้ดังเฉพาะเมืองไทยครับเรียกว่าดังไปทั่วโลกครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาพูดคุยกับผู้ประกอบการโอท็อปครับไม่ใช่ธรรมดาเป็นโอท็อปโกอินเตอร์ด้วยนะครับก็แปรรูปนะครับผลผลิตทางการเกษตรก็คือมะพร้าวกลายเป็นวุ้นมะพร้าวน้ำหอมของอำเภอสามพรานด้วยครับผมอยู่กับคุณสุภชัยสายยืนยงครับสวัสดีครับพี่สุภชัยครับครับสวัสดีครับครับผมแหมดีใจจังวันนี้มีโอกาสได้มาเยี่ยมที่สามพรานอีกครั้งหนึ่งนะครับขับรถมาก็จะเห็นว่าสวนมะพร้าวที่สามพรานเนี่ยเยอะมากเยอะมากครับปลูกกันเยอะมากนะครับผมมะพร้าวสามพรานเนี่ยเยอะเยอะเห็นบอกว่าผลผลิตที่เห็นข้างหลังเนี่ยนะที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็เป็นมะพร้าวจากสามพรานสามพรานทั้งหมดเลยครับทำไมมะพร้าวน้ำหอมสามพรานถึงอร่อยจังอ่ะถึงอร่อยผมว่าดินดีมั้งดินดีใช่ไหมครับดินดีดินดำครับผมเหมาะกับการปลูกมะพร้าวเนี่ยครับผมรสชาติมะพร้าวก็เลยออกมาหวานออกมาหวานหอมด้วยนะทั้งหวานทั้งหอมครับก็นำมาแปรรูปเป็นสินค้าโอท็อปโอท็อปเริ่มมายังไงเนี่ยการนำผลิตภัณฑ์มะพร้าวมาแปรรูปเป็นเริ่มมาเริ่มแรกเลยที่ทำเป็นทำเป็นตัวมะพร้าวอ่อนธรรมดาครับแล้วคณิตผลผลิตเยอะอตัวอ่อนเนี่ยตลาดจะตันครับคู่แข่งเยอะคู่แข่งเยอะอก็เลยหันมาพลิกแพงครับทำยังไงถึงจะแปรรูปให้มันได้ออกได้เยอะครับก็เลยมาคิดค้นตัวที่ทำวุ้นดูครับผมฮะเพื่อสร้างความแตกต่างเพื่อสร้างความแตกต่างนะฮะพอทำมะพร้าวลูกเขียวๆเนี่ยมันก็อาจจะดูไม่แตกต่างใช่ครับใช่ไหมครับถ้าแปรรูปก็เรียกว่าสร้างมูลค่าสร้างมูลค่าเพิ่มราคาก็สูงด้วยใช่ครับแล้วเป็นจุดขายเป็นความแตกต่างด้วยเห็นบอกว่าของเราเนี่ยแปรรูปเป็นวุ้นมะพร้าวนะฮะโกอินเตอร์ด้วยเป็นยังไงไปขายที่ไหนปัจจุบันเนี่ยก็ทั่วครับทั้งเมืองนอกทั้งเมืองไทยครับห้างฮะครับผมเมืองไทยก็ตามมาห้างทั่วไปห้างทั่วไปใช่ไหมครับครับห้างเล็กห้างใหญ่เมืองท่องเที่ยวครับผมทั่วประเทศอยู่แล้วทั่วประเทศอยู่แล้วต่างประเทศไปไหนบ้างมาสิงคโปร์บูไนมาเลโอ้เหรอครับครับผมไปไกลอย่างนั้นเลยครับแล้วไม่ใช่เพิ่งแค่ส่งออกวันสองวันนี้นะส่งออกมานานแล้วนานแล้วครับส่งมากี่ปีแล้วครับ5ปีแล้วครับ5ปีแล้วนะครับผมสิงคโปร์ขายดีแล้วขายดีมากๆสิงคโปร์ครับดีมากๆแล้วสินค้าตัวไหนที่เรานำไปขายต่างประเทศเป็นหลักเลยตอนนี้เหมือนกันทุกตัวทั้งมะพร้าวอ่อนทั้งมะพร้าววุ้นครับจะไล่ๆกันไปคู่กันเหรอไปคู่กันอ๋อครับไปนำมะพร้าวอ่อนก็คือนำมาใช่ไหมฮะตกแต่งเนี่ยแปรรูปเนี่ยนะแปรรูปครับก็ส่งเป็นมะพร้าวอ่อนไปเลยแช่แข็งไปเลยแช่แข็งไปเลยครับพร้อมทานพร้อมทานเลยนะฮะแล้วถ้าเป็นวุ้นมะพร้าวล่ะเป็นวุ้นก็เหมือนกันพร้อมทานเลยเหมือนกันพร้อมทานอยู่ในลูกมะพร้าวอยู่ในลูกมะพร้าวแต่มีบุญมะพร้าวด้วยใช่ไหมฮะครับผมแล้วมีรสชาติอร่อยด้วยครับนะพูดถึงการแปรรูปก่อนนะวัตถุดิบได้มาจากสวนมะพร้าวสามพรานเรานำมาทำอะไรก่อนวิธีการมาทำเฉาะฟันอ๋อเฉาะอย่างนี้แหละทำหุ่นทำหุ่นเหรอครับครับผมหุ่นหน้าตาอย่างนี้เลยฮะครับผมนี่อันนี้พิมพ์นิยมนะฮะส่วนใหญ่จะเห็นหน้าตาอย่างนี้เลยนะใช่ครับครับแล้วยังไงต่อครับเนี่ยลอกเลยนำมาเฉาะใช่ไหมครับเฉาะแล้วลอกลอกเปลือกช่วงนี้ออกอ๋อลอกเปลือกออกให้ดูสวยอย่างที่เห็นนี่ใช่ไหมครับครับผมครับผมวันหนึ่งเป็นยังไงจำนวนมะพร้าวที่ทำอยู่ตอนนี้ตัววุ้นนี่น่าจะอยู่ประมาณ 5,000 ลูกครับวุ้น 5,000 ลูกนะครับผมแล้วเป็นมะพร้าวสดแล้วฮะมะพร้าวสดก็มะพร้าวสดอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่ง 20,000 กว่าลูกครับโอ้เยอะเหมือนกันครับผมนะครับวัตถุดิบหายากขึ้นไหมมะพร้าว 3,000 เนี่ยตอนนี้ตอนนี้ไม่ยากครับตอนนี้ช่วงกำลังเยอะถ้าวัตถุดิบขาดจะทำยังไงครับเนี่ยก็หยุดเลยใช่ไหมน้อยลงไม่ถึงกระสานอาจจะน้อยลงครับครับผมแต่ลูกค้าที่ค้าอยู่กับมะพร้าวเนี่ยเขารู้แล้วเขารู้แล้วว่าช่วงนี้เป็นยังไงช่วงนี้เป็นยังไงเขาจะรู้แล้วเดือนไหนใช่ไหมครับของมากของน้อยก็ต้องตุนต้องสต็อกเลยครับมันตุนไม่ได้ครับยังไงก็ต้องม้วนตัวตามตัวเลยฮะเน้นสดเหรอครับเน้นสดครับไม่ค้างครับเน้นสดเลยวัตถุดิบต้องสดใหม่ไม่งั้นมันไม่อร่อยนะรสชาติเปลี่ยนใช่ไหมครับผม
ถ้าถามว่าตัวมะพร้าวอ่อนเนี่ยอยู่ได้นานไหมอยู่ได้นานถ้าเกิดเราแช่เย็นเป็นเดือนนะครับอ๋อถ้าแช่เย็นเป็นเดือนเมื่อไงครับผมแต่รสชาติเนี่ยรสชาติมันจะเปลี่ยนรสชาติจะเปลี่ยนไม่เหมือนที่ได้มาสดๆแล้วมาแปรรูปแล้วก็ดื่มเลยทานเลยใช่ไหมครับได้มะพร้าวทำปุ๋ยมาเรียบร้อยแล้วนะครับครับผมขั้นตอนต่อมาทำอะไรนะครับเอามาใส่เจียอ๋อเจียตรงนี้เหรอครับผมเจียจากลูกที่เราเห็นเนี่ยนะครับครับแบบนี้ใช่ไหมฮะครับดูหยาบๆอยู่เนี่ยนะครับครับผมก็นำมาเจียเอามาเจียแต่จะเป็นสภาพนี้นะฮะสภาพเรียมใช่ไหมครับโอ้รอเลยครับอย่างนี้รอเลยท่านผู้ชมครับนี่นะฮะครับนะครับสวยเลยนะครับเพื่อที่จะพร้อมใช่ไหมพร้อมพร้อมที่จะไปฟั่นครับเพื่อทำฐานตั้งอ๋อแล้วก็ไปแปรรูปครับไม่เป็นเรียกว่ามะพร้าวอ่อนก็ดีมะพร้าวอ่อนก็ได้หรือแม้แต่ใส่วุ้นก็ได้วุ้นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหน้าตาก็สำคัญท่านผู้ชมครับนี่อย่างนี้สวยแล้วครับผมก็เดี๋ยวตามไปดูขั้นตอนต่อไปกันแต่มะพร้าวสดๆที่เราเห็นกันแล้วนี่นะครับแปรรูปเมื่อสักครู่ตอนนี้กลายเป็นวุ้นมะพร้าวเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับนะครับอยู่ในรูปแบบนะภาชนะ2อย่างเนี่ยนะฮะครับผมที่เห็นนี่นะครับนี่เลยอยู่ในลูกมะพร้าวใช่ครับนะอันนี้คือบุญมะพร้าวบุญมะพร้าวน้ำหอมแท้ๆเลยครับเราใส่อะไรบ้างข้างในยังไงข้างในก็เคี่ยววุ้นแต่อย่างเดียวนายใช้น้ำมะพร้าวของเขาเองครับเนื้อมะพร้าวเองสดๆเลยครับสดๆเลยไม่มีน้ำอื่นเจือปนอ๋อน้ำมะพร้าวเลยใช่ไหมแท้ๆเลยครับ 100% เป็นบุญมะพร้าวจากน้ำมะพร้าวน้ำหอมเลยครับผมแล้วมีเนื้อด้วยเหรอมีเนื้อด้วยว้าวนี่เลยนะฮะน่ากินมากเลยบรรจุพร้อมทานได้เลยครับพร้อมทานได้เลยครับเรามี3ขนาดใช่ไหมฮะครับผมเล็กกลางใหญ่เล็กกลางใหญ่ครับขายปียังไงเนี่ยราคาลูกเล็ก15บาทครับครับลูกกลาง18บาทลูกใหญ่20บาทครับไซส์นี้ขนาดไหนไซส์นี้18บาทครับไซส์นี้18บาทนะครับครับก็จะมีใหญ่กว่านี้อีกนะท่านผู้ชมครับมีใหญ่กว่านี้ครับผมนะฮะโอ้โหนี่ลิ้มรสบุญมะพร้าวจากน้ำมะพร้าวแท้ๆเนื้อและข้างในข้างๆยังเป็นเนื้ออีกนะเนี่ยมีเนื้ออีกครับถูกไหมครับครับผมเรียกว่าทานได้ทั้งลูกเลยของเขาทั้งลูกจะอยู่เท่าเดิมอยู่เท่าเดิมอยู่เท่าเดิมไม่ได้ออกไปไหนคุณค่ายังอยู่ครบเลยครับผมความอร่อยยังอยู่ครบครับผมแหมนะหลายท่านชื่นชอบมะพร้าวสามพรานพลาดไม่ได้นะครับบุญน้ำหอมสามพรานเนี่ยนะแล้วก็อีกแบบนึงอันนี้ยังไงฮะเนี่ยถ้วยแก้วถ้วยแก้วเป็นถ้วยแก้วใช่ไหมครับครับผมแล้วข้างในข้างในก็วุ้นน้ำเหมือนเหมือนกันเหมือนกันเป็นน้ำมะพร้าวเป็นวุ้นเหมือนกันครับเพราะว่าเราเอาน้ำของเขาจากเหลือที่จากทำวุ้นตัวนี้ถ้าเรามาทำตัวนี้เราจะต้องทิ้งครับใช่ไหมแล้วก็มาคิดแปรรูปให้มันมีประโยชน์มีแล้วมีคุณค่ามีคุณค่าด้วยแล้วมีรายได้กับเราให้สร้างรายได้ของเราได้อีกใช่ใช่ไม่ต้องทิ้งนะฮะก็ต้องส่วนใช้ได้หมดก็เลยเอาถ้วยมาใส่เป็นถ้วยแก้วมาใส่เป็นถ้วยแก้วมาใส่ครับแล้วอย่างนี้ขายปลีกเท่าไหร่ครับ10บาทครับ10บาทนะฮะครับผมเป็นอีกแบบนึงก็ราคาถูกลงมาย่อมลงมาหน่อยย่อมลงมาใช่ไหมครับนี่นะพกพาง่ายพกพาง่ายนี่นะครับรสชาติเหมือนกันรสชาติเหมือนกันรสชาติเหมือนกันแช่เย็นนี่อร่อยมากนะครับผมใส่ตู้เย็นเอาไว้ครับนะเห็นบอกหน้าร้อนยิ่งขายดียิ่งขายดีครับตามห้างต่างๆก็ขายดีมีท่องเที่ยวร้านค้าขายดีหมดใช่ไหมฮะครับแล้วอย่างนี้ถ้าร้านค้าทั่วไปเนี่ยนะแฟนๆรายการเขาจะเอาไปขายต่อได้ไหมมารับได้เลยครับได้มารับที่สามพันเลยเหรอที่สามพันได้เลยครับแล้วจะส่งกันได้ไหมเนี่ยจะส่งได้ครับถ้ามียอดเนอะมีจำนวนเพิ่มได้ให้พอกับค่าขนส่งครับครับผมส่งได้ถึงยันที่ทุกที่ทุกที่ทุกจังหวัดทุกอำเภอทุกจังหวัดครับผมส่งยังไงเรามีรถเหรอมีรถรับส่งครับมีรถรับส่งจำนวนต้องเท่าไหร่จำนวนก็น่าจะอยู่ประมาณสัก500ลูกขึ้นครับเราก็จัดส่งให้นะครับผมแหมมาดูกระบวนการผลิตวันนี้ต้องเห็นว่าน่ากินอันนี้เราวางไว้ตรงนี้ยังไงฮะให้บุญเซตตัวเซตตัวครับหลังจากนี้ไปไหนต่อครับเอาเขาไปเครื่องแพ็คฟิล์มไปที่เครื่องแพ็คนะครับผมเดินเข้ามาทางด้านในนะครับผมตรงนี้เป็นจุดแพ็คกิ้งครับครับผมหลังจากที่เราได้สินค้ามาครับใช่ไหมครับแสดงว่าสินค้าที่วางอยู่เนี่ยพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะฮะพร้อมที่จะแพ็คกิ้งพร้อมจะแพ็คแล้วถ้าแช่เย็นส่งแล้วเลยครับครับผมทานได้ไหมเนี่ยได้เลยครับได้เลยครับลูกใหญ่ท่านผู้ชมครับหอมนะครับครับที่หอมคือน้ำของมะพร้าวใช่ไหมครับหอมกลิ่นธรรมชาตินะครับได้กลิ่นธรรมชาตินะครับผมสังเกตว่าจะมีเนื้อด้วยนะพี่นะมีเนื้อด้วยครับหวานฮะครับหวานหอมมากครับนี่คือเสน่ห์ของมะพร้าวน้ำหอมนะใช่ครับผมแม่ไม่ใช่บุญอย่างเดียวอร่อยนะผู้ชมครับนี่ฮะเราจะเห็นว่ามีเนื้อด้วยมีเนื้อด้วยครับนะฮะท่านผู้ชมขออนุญาตนะครับอย่าหิวตามผมนะฮะกับเนื้อแล้วมะพร้าวอ่อนด้วยนะครับผมเป็นมะพร้าวอ่อนเนื้อกำลังดีแล้วน้ำหวานมากครับท่านผู้ชมครับขอบอกครับหวานอร่อยจริงนะทางด้านหลังนะฮะที่ทำอยู่เนี่ยครับครับก็
ฟิลเหรอฮะฟิลอย่างนี้นะท่านผู้ชมครับก็วางนะฮะนี่นะครับเป็นลูกๆใส่เข้าไปใช่ไหมครับแล้วก็ฟิลพลาสติกเข้าไปฟิลแล้วเขาจะเดินเครื่องเดี๋ยวจะไปรัดตัวไปไหนต่อฮะน่ะไปรัดตัวเครื่องอบผ่านความร้อนอีกทีนึงอ๋อผ่านความร้อนครับผมเพื่ออบใช่ไหมเป็นการฟิลลงไปฟิลลงไปอ๋อครับฮะเสร็จแล้วก็ไปติดสติ๊กเกอร์ไปติดสติ๊กเกอร์ครับติดยี่ห้อติดยี่ห้อด้านหลังนะฮะด้านหลังตอนนี้ยี่ห้อของเราที่ใช้อยู่ก็คือโชคยืนยง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 นะท่านผู้ชมครับแหมชื่อก็ดีสินค้าก็อร่อยครับผมครับเวลาไปต่างประเทศเนี่ยใช้ยี่ห้ออะไรก็ชดยี่ห้อนี้ครับจะเป็นภาษาอังกฤษครับผมเป็นภาษาอังกฤษโชคยืนยงก็ใช้แบรนด์เราเลยยี่ห้อเราเลยใช่ครับคนสิงคโปร์ก็รู้จักโชคยืนยงเลยครับผมอ๋อนะสินค้าจากประเทศไทยนะครับลูกค้าเป็นยังไงกลุ่มหลักที่ชอบรับประทานเยอะเยอะมากครับรับประทานทุกถ้าจะทุกกลุ่มนะน้องถ้าเกิดใครลองทานดูแล้วกว้างมันกว้างมากครับผมเพราะว่ากลุ่มที่ซื้อมาแต่ละชุดเนี่ยจะต้องมากลับมาซื้อทุกคนจะต้องย้อนกลับมาซื้อใหม่กลับไปทานอร่อยแล้วก็ซื้อซ้ำจริงๆอยู่คู่กับร้านอาหารก็ได้นะพี่ครับเยอะครับใช่ไหมครับประมาณอาหารก็เยอะแถบในกรุงเทพเยอะครับครับทานอาหารไปด้วยตบท้ายด้วยนี่ครับแล้วลงทางแล้วก็ตามโรงพยาบาลเยอะครับตามโรงพยาบาลก็ได้นะเพราะว่าน้ำมะพร้าวมีคุณค่าอยู่แล้วครับผมนะครับดีต่อสุขภาพอยู่แล้ว ในต่างประเทศเองตามห้างด้วยตามร้านอาหารไทยในต่างประเทศก็มีด้วยนะมีด้วยครับเอาไว้บริการลูกค้าใช่ครับถูกต้องนะครับทานง่ายทานดีครับราคาพร้อมทานเลยอย่างนี้มันสะดวกสบายครับผมมีช้อนมีอะไรเรียบร้อยครับแพ็คเรียบร้อยเลยนะครับผมนะครับแล้วแช่เย็นเฉียบเนี่ยโอ้โหน่ากินมากฟิลเรียบร้อยก็จะลอยมาตามสายพานเลยนะฮะพี่สุภชัยครับเนี่ยนะครับก็ออกมาเรื่อยๆเลยครับผมนะครับออกมาเนี่ยนะฮะโอ้ปิดสนิทเลยปิดสนิทเลยครับเพื่อความสะอาดนะครับนะครับจะเห็นว่ามีช้อนด้วยนะมีช้อนด้วยเรียบร้อยพร้อมรับประทานเลยพร้อมเลยนะครับครับผมอันนี้คือไซส์ใหญ่แล้วฮะครับไซส์ใหญ่ครับใหญ่สุดที่เราขายอยู่นะใหญ่สุดที่เราขายอยู่ครับผมชิมอร่อยมากเลยนะครับหอมหวานนะครับในรสชาติของมะพร้าวน้ำหอมสามทานจริงๆเลยครับผมนะครับอร่อยมากนะฮะค่อยๆทำอย่างนี้นะฮะแล้วเสร็จแล้วก็นำมาแพ็คนะฮะนำมาแพ็คครับครับแพ็คถุงหนึ่งกี่ลูกครับเนี่ยลูกใหญ่ลูกใหญ่ถุงแล้ว8ลูก9ลูกครับ2แพ็คใส่กล่องละ2แพ็คครับใส่กล่องแพ็คนี้ใช่ไหมฮะครับผมนี่นะครับติดแบรนด์เรียบร้อยนะครับอย่างที่บอกว่าโชคยืนยงนะครับไปต่างประเทศก็ภาษาอังกฤษครับผมเราแพ็คตรงนี้เสร็จเนี่ยไปไหนต่อใส่กล่องเดี๋ยวไปอัดน้ำแข็งต้องอัดน้ำแข็งใช่ไหมครับน้ำแข็งเพื่อรักษาความสดใหม่ความสดความเย็นต้องให้อยู่คงที่ครับผมเวลาซื้อเสร็จต้องไปเก็บยังไงครับก็เก็บอยู่ในความเย็นเหมือนเดิมครับในตู้เย็นได้ไหมตู้เย็นก็ได้ครับถังน้ำแข็งถังแช่ก็ได้ครับก็ได้เช่นเดียวกันได้เช่นเดียวกันครับใช่ไหมครับแล้วส่งไปต่างจังหวัดเนี่ยต้องทำยังไงต้องแพ็คน้ำแข็งไปแพ็คน้ำแข็งกล่องใส่กล่องผมจะใส่กล่องแพ็คน้ำแข็งเสร็จเรียบร้อยเลยพร้อมเลยให้อยู่ในความเย็นตลอดอยู่ในความเย็นตลอดเขาก็อยู่ได้ครับผมถ้าอยู่ในความเย็นอยู่ในตู้เย็นอยู่ได้กี่วันครับถ้าแบบนี้7ถึง10วันครับ7ถึง10วันอยู่ได้เลยครับผมนะครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับแหมยิ่งเย็นยิ่งอร่อยครับผมนะฮะทั้งเย็นทั้งหอมทั้งอร่อยเนี่ยนะครับก็เป็นเสน่ห์นะครับขายดีอยู่แล้วนะครับนี่นะฮะท่านที่ทำร้านอาหารอยู่นะครับทำร้านค้าปลีกอยู่ครับอยู่ในเมืองท่องเที่ยวก็ได้เลยนะครับสินค้าพวกนี้ขายง่ายนะขายง่ายครับขายง่ายคนชอบทานอยู่แล้วใช่ครับของอร่อยอยู่แล้วรสชาติมันเป็นของแท้และเป็นของสัมภาระจะดีนิดนึงไม่เกลียดหน่อยนึงเพราะว่าขึ้นชื่อมานานครับครับผมนานที่นี่ก็เรียกว่าคุณภาพดีนะครับแล้วก็ได้สินค้าโอท็อปด้วยครับ5ดาวเลยนะครับนะครับก็เป็นการพัฒนาต่อเนื่องเลยนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือตัวอย่างผู้ประกอบการอีกรายหนึ่งครับของผู้ประกอบการที่สามพลานครปฐมครับผู้ประกอบการโอท็อประดับ5ดาวที่นี่ครับสินค้าโอท็อปโกอินเตอร์นะครับมะพร้าวน้ำหอม3พรานวันนี้ขอบคุณพี่สุภชัยที่ร่วมรายการนะครับขอบคุณครับมาแล้วโครงการสร้างงานสร้างรายได้กับปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญ Easy Oil และตู้เติมเงินมือถือ Easy Phone Online2ธุรกิจยอดฮิตทำง่ายรายได้ดีเปิดบริการได้ทุกพื้นที่ทุกหมู่บ้านทุกตำบลทั่วประเทศขอเชิญชวนครับพี่น้องนะครับทั่วประเทศสนใจที่จะเป็นนักธุรกิจนะครับเป็นอาชีพที่มีรายได้ดีและก็บอกว่ามั่นคงนะฮะก็ทั้ง2ตู้นี้เลย Easy Oil แล้วก็ Easy Phone Onlineพี่น้องคนไทยทั้งประเทศที่ยังมองหาอาชีพที่จะมาทำอาชีพอะไรดีที่ทำแล้วมีรายได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนผมแนะนำให้ลงทุนกับพวกเราโปรโมชั่นพิเศษสุดแถมน้ำมันฟรี200ลิตรรับประกันสูงสุด3ปีพร้อมบริการจัดส่งและติดตั้งฟรีทั่วประเทศ Easy Oil และ Easy Phone Online ธุรกิจทำเงิน24ชั่วโมง
ทำก่อนรวยก่อนรีบทำก่อนรวยก่อนใครครับเข้าสู่ช่วงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อชุมชนครับท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าหลายจังหวัดตอนนี้เริ่มประสบปัญหาภัยแล้งนะครับหลายชุมชนเริ่มจะขาดน้ำในการอุปโภคบริโภคนะครับรวมถึงน้ำสำหรับการเกษตรนะครับถ้าเรามีแสงอาทิตย์นะครับนำมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าสูบน้ำเพื่อใช้เองในชุมชนต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็ได้รับความนิยมในปัจจุบันนะครับด้วยการสูบน้ำด้วยโซลาร์เซลล์ครับผมอยู่กับผู้เชี่ยวชาญเรื่องระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ครับคุณสมโชคเดชาครับสวัสดีครับคุณโชคครับสวัสดีครับโอ้ปัจจุบันต้องบอกว่าภัยแล้งเนี่ยกระทบพี่น้องทั่วประเทศจริงๆนะใช่ครับด้วยการไม่มีน้ำทำการเกษตรก็คือเป็นเรื่องใหญ่นะครับครับเพราะว่าน้ำสำคัญสุดในการทำการเกษตรประกอบอาชีพนะครับเลดออนเราให้บริการทางด้านนี้อยู่การสูบน้ำด้วยโซลาร์เซลล์ใช่ไหมครับครับตอนนี้เราหันมาดูเรื่องของการเกษตรเรื่องภัยแล้งนะฮะเราก็มีการออกแบบและวิจัยในการสูบน้ำแก้ภัยแล้งนะฮะเราก็มีการออกแบบในการติดตั้งครับเรื่องของแผงโซล่าใช่แล้วก็ระบบไฟฟ้าครับทำอย่างไรให้เหมาะสมในพื้นที่ในการติดตั้งค่าใช้จ่ายเป็นยังไงถ้าอยากจะติดแผงโซล่าเซลล์สูบน้ำจากบ่อบาดาลหรือแหล่งน้ำธรรมชาติเริ่มต้นด้วยชุดยังไงฮะราคาเท่าไหร่เราก็จะมีชุดใหม่ล่าสุดของเรานะฮะคือชุดละ150,000 บาท150,000 บาทนี่ครับสูบได้เลยจะมีแผงโซล่าเซลล์เนี่ย8แผงครับแล้วมีระบบเครื่องแปลงไฟระบบมอเตอร์3เฟสนะฮะสามารถสูบได้บ่อบาดาลลึก100เมตร120เมตรสบายครับวันนึงเนี่ยสามารถสูบได้ประมาณ 30,000 ลิตรนะครับโอ้โหสำหรับชุมชนนึงได้เลยนะคุณผู้ชมสบายเลยครับต้องการสูบน้ำมากกว่านั้นชุดใหญ่กว่านั้นชุดใหญ่นั้นก็เพิ่มชุดบ่อไปนะครับได้เช่นเดียวกันครับผมนะครับแล้วก็ตอนนี้ภัยแล้งกระทบพี่น้องในพื้นที่มากนะครับรัฐบาลเองก็มีงบประมาณใช่ครับก็เป็นนโยบายของภาครัฐนะครับให้ทำนโยบายในการหาแหล่งน้ำในชุมชนให้ประชาชนในชุมชนเนี่ยทำการประชาคมขึ้นมาเสนอโครงการขึ้นมานะครับโครงการจัดหาแหล่งน้ำครับซึ่งเราก็จะมีแบบเรื่องของสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเราก็จะมีการเสนอโครงการถ้าเกิดผู้ใดสนใจที่จะมีแหล่งน้ำในชุมชนในหมู่บ้านหนึ่งตำบลหนึ่งบ่อบาดาลใช่ใช่ก็สามารถติดต่อเข้ามาที่บริษัทเราได้ได้เราจะไปทำการแนะนำในการเขียนโครงการในการยื่นเสนอโครงการและก็การติดตั้งและก็รับประกันสูบน้ำฟรี25 ปีใช่ครับฝากถึงผู้นำชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.ผู้นำในชุมชนต่างๆอยากมีแหล่งน้ำที่ใช้ในชุมชนของท่านปรึกษาทางเลดออนได้ยินดีครับโปรโมชั่นพิเศษก็แถมเป็นกระเป๋าไฟฟ้าการเกษตรแบบพกพานะแบบพกพาท่านจะไว้ไปไล่ไปนาฉันก็เจอแดดฉันก็สามารถเอามาเสียบวิทยุฟังหรือชาร์จโทรศัพท์มือถือหรือจะเอามาสูบน้ำดูทีวีได้เลยครับสารพัดประโยชน์เลยสารพัดประโยชน์ฟรีใช่ไหมฮะแถมฟรีครับแฟนรายการกี่ท่าน50 ท่านแรก50 ท่าน50 ชุมชนนะครับสนใจตามเบอร์ที่อยู่หน้าจอกิ้งกางปรึกษากันได้ครับเรียกว่าสู้ภัยแรงด้วยโซลาร์เซลล์ขอบคุณคุณสมโชคที่ร่วมรายการขอบคุณครับสัปดาห์นี้ครับผมพาท่านผู้ชมมาที่อำเภอนครชัยศรีนครปฐมครับมาดูสินค้าที่ผลิตขึ้นจากภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นครับเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นท่านผู้ชมครับแรงงานในท้องถิ่นครับแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเกี่ยวกับความสวยความงามครับเป็นสินค้าแฮนด์เมดด้วยนะครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณรัชยาครับหรือคุณอัดครับสวัสดีครับคุณอัดครับสวัสดีค่ะครับผมโอ้โหผลิตภัณฑ์เพื่อความสวยความงามเยอะแยะไปหมดเลยนะครับภายใต้แบรนด์โคโค่ดีโคโค่นัทค่ะอย่างนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากมะพร้าวเหรอฮะใช่ค่ะหลากหลายเลยนะฮะใช่ค่ะของเรามีทั้งน้ำมันมะพร้าวสกัดร้อนและน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นค่ะเป็นวัตถุดิบหลักในการเริ่มต้นในการผลิตผลิตภัณฑ์ของเราแต่ละตัวค่ะครับแล้วผลิตภัณฑ์หลากหลายมากสักกี่รายการครับที่เห็นอยู่เนี่ยเยอะมากเลยทุกวันนี้มี100 กว่ารายการแล้วค่ะ100 กว่ารายการท่านผู้ชมครับความเป็นมาเริ่มต้นมายังไงครับคุณอาค่ะก็แรกๆเราเริ่มต้นจากเป็นลูกมะพร้าวนะคะครับค่ะอันนี้เป็นลูกมะพร้าวโลชั่นในลูกมะพร้าวเป็นโลชั่นในลูกมะพร้าวเหรอค่ะตัวนี้เป็นน้ำมันมะพร้าวในลูกมะพร้าวครับค่ะ
ตัวนี้จะเป็นโอท็อป5ดาวโอท็อป5ดาวด้วยนะของจังหวัดนครปฐมนี้เก๋ไก่นะฮะดูแพคเกจจิ้งก็สวยแล้วถ้าดูจุดฮะเนี่ยนะเป็นลูกมะพร้าวนะค่ะครับข้างในเป็นโลชั่นเหรอข้างในเป็นโลชั่นค่ะโอ้โลชั่นมะพร้าวผสมน้ำมันมะพร้าวโลชั่นที่ผสมน้ำมันมะพร้าวเหรอฮะค่ะครับเป็นวัตถุดิบสำคัญเลยเป็นวัตถุดิบหลักที่เราใช้ในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ขายดีของกลุ่มด้วยเหมือนกันค่ะนะฮะเห็นบอกที่นี่เกิดจากการรวมกลุ่มของคนในพื้นที่เหรอฮะใช่ค่ะจะเป็นการรวมกลุ่ม2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกเนี่ยคือการเป็นกลุ่มที่ผลิตลูกมะพร้าวค่ะกลุ่มนี้จะผลิตที่บ้านนะคะเป็นครอบครัวครัวเรือนไปนะคะเราอ่ะจะเป็นผู้ลงทุนค่ะซื้อวัตถุดิบหลักให้เลยซื้อลูกมะพร้าวซื้อวัตถุดิบสำคัญที่ใช้ทำต่างๆขวดนะคะแล้วก็เอาไปให้ชาวบ้านทำที่บ้านค่ะแล้วก็เอามาส่งให้เรามะพร้าวสร้างอาชีพท่านผู้ชมครับนะแม้แต่เขาเรียกว่ากะลามะพร้าวที่เป็นเศษเนี่ยนะนะครับขายเนื้อทานเนื้อแล้วทิ้งกันไปเนี่ยนะครับแต่ว่าสามารถนำมาใช้เป็นแพคเกจจิ้งคีพอร์ตสินค้าด้วยใช่ไหมอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้เรามาทำที่รองสบู่ที่รองสบู่ท่านผู้ชมครับจะได้เป็นอย่างนี้เลยฮะกลายเป็นแพคเกจจิ้งที่เก๋ไก๋ดูสวยงามหรือว่ามาจัดแพ็กเกจในลูกมะพร้าวอีกรอบนึงก็ได้ค่ะครับอย่างนี้นะท่านผู้ชมครับไม่ทิ้งนะกะลามะพร้าวฮะออกแบบให้สวยๆเนี่ยนะคุณอัดครับก็ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงามนะครับเป็นแพ็กเกจิ้งเห็นบอกผลิตภัณฑ์แบบนี้ต่างชาติชอบใช่ค่ะของเราจะอยู่ในตลาดต่างชาติพัทยาภูเก็ตเชียงใหม่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทุกที่ค่ะครับมาที่นี่มีมนต์เสน่ห์ครับท่านผู้ชมครับริมแม่น้ำนครชัยศรีใช่ไหมฮะตรงนี้นะฮะริมน้ำเลยเห็นบอกว่าทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยเห็นบอกจะมีทัวร์ใช่ไหมฮะจากตลาดน้ำลำพญาเหรอฮะใช่ค่ะจะมีเรือจากตลาดน้ำลำพญานะคะค่ะจะล่องมาที่วัดบางพระวัดหลวงพ่อเปิ่นเนี่ยค่ะวัดหลวงพ่อเปิ่นครับมาไหว้พระมาไหว้พระเสร็จแล้วก็จะมาแวะที่ศูนย์โอท็อปของเราค่ะทุกลำค่ะวันเสาร์อาทิตย์ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์นะฮะก็จะมีทั้งชาวไทยคนไทยเรานี่แหละต่างชาติก็มีค่ะนะครับเห็นบอกทัวร์จีนก็จะชอบเหมือนกันค่ะก็จะเริ่มมีทัวร์จีนมาล่องเรือครับค่ะแล้วก็มีต่างชาติมีตะวันตกอะไรเงี้ยก็มาเมื่อก่อนก็รัสเซียมานะครับก็มากันทั่วโลกแล้วครับมาที่เมืองไทยนะฮะที่นครใหญ่ศรีเราก็มีมนต์เสน่ห์เห็นบอกอนาคตจะพัฒนาเป็นที่ท่องเที่ยวใช่ค่ะเราก็จะมีต่อเนื่องด้วยการที่ทางหอการค้านะคะได้มีความร่วมมือแล้วก็จะทำเป็นโต๊ะจีนล่องแพแพโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่นนะคะคแพทัวร์สุขภาพค่ะแล้วก็จะมีโต๊ะจีนล่องอยู่ในนั้นด้วยล่องแพทานอาหารทานอาหารบนเรือนะค่ะแล้วก็มีโต๊ะจีนด้วยใช่ไหมค่ะแล้วก็นวดฝ่าเท้ามีเมื่อไหร่เนี่ย สนใจแล้วท่านผู้ชมชมอยู่ก็แหมเมื่อไหร่จะเกิดขึ้นสักทีค่ะอันนี้เป็นโครงการต่อเนื่องเนื่องจากว่าในช่วงตรุษจีนนะคะจะมีโต๊ะจีนที่องค์พระปฐมนะคะพอเทศกาลโต๊ะจีนจบแล้วลูกค้าไม่ทราบว่าจะไปทานโต๊ะจีนต่อที่ไหนดีที่มีแบบนี้ค่ะก็เลยต่อเนื่องมาที่แพสุขภาพของเราแล้วก็มีโต๊ะจีนอยู่ในนี้ด้วยสามารถจองได้แม่นะทานอาหารอร่อยอร่อยนะครับดื่มกับธรรมชาติที่สวยงามเนี่ยนะริมสองฝั่งแม่น้ำนครชัยศรีนี่แหละนะครับแวะมาชมสินค้าโอท็อปโดยเฉพาะที่นี่นะครับเป็นยังไงฮะผลิตภัณฑ์ปัจจุบันที่กลุ่มหลากหลายขนาดไหนมีอะไรบ้างครับที่เป็นไฮไลท์ขายดีเลยค่ะไฮไลท์ขายดีตอนนี้ของเราเนี่ยเราผลิตเบสสบู่เองจากน้ำมันมะพร้าวสกัดร้อนนะคะก็จะเป็นสบู่แฮนด์เมดต่างๆกลุ่มมะพร้าวที่เป็นสบู่แฮนด์เมดค่ะครับเป็นสบู่ในรูปของผลไม้อ๋อเหรอผักแล้วก็ดอกไม้โอ้โหท่านผู้ชมครับสวยหมดเลยนะฮะขออนุญาตหยิบชิ้นนี้เลยนะครับเป็นดอกไม้นะฮะค่ะตัวนี้เป็นดอกลีลาวดีดอกลีลาวดีท่านผู้ชมครับนะนี่เป็นสบู่ใช่ไหมฮะสบู่ค่ะสวยจังก็คือสามารถเอาไปฝากกันได้เอาไปวางไว้สวยๆมีกลิ่นหอมในห้องรับแขกในตู้เสื้อผ้าในรถยนต์อย่างนี้ได้เลยค่ะไม่จำเป็นต้องนำไปฟอกถูตัวอย่างเดียวครับตามบ้านเรือนได้ตามโรงแรมรีสอร์ทร้านอาหารได้เลยสปาต่างๆก็เป็นลูกค้าคุณอาจอยู่เหมือนกันใช่ค่ะตอนนี้เป็นตระกูลดอกไม้ใช่ไหมดอกไม้เยอะขนาดไหนครับตอนนี้จะมีดอกไม้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอะค่ะจะมีดอกกุหลาบดอกกุหลาบท่านผู้ชมครับค่ะดอกชบาดอกชบาก็มีฮะค่ะอันนี้จะเป็นดอกคล้ายๆดอกซากุระนะคะอ๋อเหรอฮะโอ้นี่นะฮะโอ้หลากหลายค่ะนอกจากตระกูลดอกไม้แล้วยังมีสมุนที่เกี่ยวกับผลไม้ผลไม้ด้วยเหรอฮะค่ะมีอะไรบ้างครับผลไม้ของเรามีมากมายนะคะหลากหลายมากเป็นมะม่วงอันนี้มะม่วงนะผู้ชมครับนี่นะฮะค่ะอันนี้อะไรครับนั่นน่ะข้าวเหนียวมะม่วงนะข้าวเหนียวมะม่วงค่ะข้าวเหนียวมะม่วงคือเป็นสบู่ทั้งข้าวเหนียวและสบู่มะม่วงค่ะเป็นสบู่ค่ะใช่ไหมครับใช่ค่ะใช้ได้นะใช้ได้ค่ะทาถูตัวได้
คะหรือว่าตั้งโชว์ได้ใช่ไหมฮะได้ค่ะที่สำคัญมีกลิ่นหอมด้วยนะคุณอาเนี่ยมีกลิ่นหอมค่ะอยู่ใกล้ๆแล้วก็มีแพคเกจจิ้งสวยงามด้วยอย่างนี้เป็นของฝากได้ท่านผู้ชมครับเพราะว่าเก๋ไก่นะสบู่อีกประเภทหนึ่งของเราก็คือสบู่น้ำผึ้งสบู่น้ำผึ้งเหรอครับค่ะสรรพคุณคืออะไรครับค่ะน้ำผึ้งก็คือจะช่วยบำรุงผิวอยู่แล้วค่ะใช่ฮะค่ะนะครับเปล่งปังเลยนะแบบนี้ก็จะมีผสมน้ำผึ้งจริงๆเลยค่ะครับน้ำผึ้งเดือน5เลยค่ะค่ะแล้วก็ใส่แผ่นทองคำแผ่นทองคำด้วยเหรอฮะใช่ค่ะครับคุณสมบัติคืออะไรฮะแผ่นทองคำเขาเชื่อว่ามันจะทำช่วยทำให้หน้าใสค่ะโอ้กลุ่มสบู่จะเห็นว่าหลากหลายมากเลยคุณอัดครับอันนี้คือแบบนึงใช่ไหมฮะค่ะอันนี้เป็นสบู่กินนารีนะคะสบู่กินนารีนะครับเก๋จังเลยเนี่ยไม่เหมือนใครนะเนี่ยผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยค่ะอันนี้เป็นไอเดียของจากทางเราเลยค่ะมี4แบบค่ะ4แบบนะครับนี่นะฮะท่านผู้ชมครับแหมสวยเก๋ไก๋ตามรีสอร์ทได้นะตามโรงแรมใช่ไหมครับค่ะแล้วก็นักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวอันนี้สะดุดตามากเลยนะครับเป็นสบู่ใช่ไหมฮะค่ะสบู่มะพร้าวค่ะสบู่มะพร้าวในกะลามะพร้าวหรือเปล่าค่ะอันนี้เป็นมะพร้าวเป็นสบู่จริงๆอะค่ะที่เราใช้ทำจากฐานกะลาอ๋อเหรอดูแล้วเราคิดว่านี่เป็นกะลามะพร้าวท่านผู้ชมนะจริงๆทำมาจากสบู่ค่ะทำมาจากสบู่จริงเนื่องจากว่าของเราเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับมะพร้าวโดยหลักมาเริ่มต้นอันนี้ก็คือเป็นตัวหลักๆแรกๆเลยที่เราทำคอนเซปต์ท่านผู้ชมครับเอกลักษณ์ชัดเจนมากนะครับโคโค่ดีโคโค่นัทนะจุดแข็งคือมะพร้าวนี่แหละผลิตภัณฑ์ไม่ได้มีแค่กลุ่มสบู่นะครับมีอย่างอื่นด้วยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างฮะค่ะตัวต่อไปเราขอพูดถึงอโรมาบามาสาดนะคะที่มีคุณลักษณะเหมือนยาหม่องครับสรรพคุณคืออะไรฮะค่ะสรรพคุณของเราเนี่ยจะใส่ทั้งเสลดพังพรนะคะพิมเสงการบูลเมนทอนสมุนไพรหลากหลายเลยสมุนไพรหลากหลายที่เราใส่ลงไปเพื่อให้แก้ปวดผื่นคันแก้แมลงสัตว์กัดต่อยลักษณะเหมือนยาหม่องเลยใช่ไหมใช่ค่ะแต่เนื่องจากว่าของเราโรงงานเราเป็นโรงงานผลิตเครื่องสำอางครับใช่ค่ะเราจึงไม่สามารถใช้ในลักษณะยาหม่องได้ครับค่ะเราเลยเป็นอโรมาบาลมัสสาดกลิ่นหอมด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะมีอะไรบ้างคะเนี่ยเห็นผมเห็นมีกล้วยใช่ไหมกล้วยหอมนะครับกล้วยค่ะกล้วยหอมค่ะลาเวนเดอร์ครับค่ะว่านหางจระเข้ค่ะมังคุดด้วยมังคุดค่ะแล้วก็ยังมีของเราเนี่ยมีทั้งหมด12สี12กลิ่น12สี12กลิ่นเลยเหรอครับค่ะโอ้โหหลากหลายทีเดียวค่ะนะฮะมีตะไคร้พริกส้มมะลิอัญชันครับค่ะมาหลากหลายเป็นสมุนไพรทั้งสิ้นคุณอัดครับนักท่องเที่ยวที่มาที่กลุ่มโอท็อปที่นี่นะครับนอกจากได้ชื่นชมริมแม่น้ำท่าจีนแล้วตรงนี้นะฮะอากาศบริสุทธิ์เนี่ยเขาก็จะขึ้นมาซื้อของกันใช่ไหมฮะใช่ค่ะนะฮะมาดูสินค้าโอท็อปของเรามาดูการผลิตมาดูผลิตภัณฑ์หลากหลายนะครับมุมนี้ก็จะเห็นว่าเป็นสบู่แล้วครับเนี่ยค่ะมุมนี้เป็นสบู่ผลไม้สบู่ผลไม้นะครับที่เล่าให้ฟังเนี่ยนะครับค่ะอันนี้ก็เก๋นะฮะเนี่ยอันนี้เป็นลูกตีนเป็ดค่ะที่เขาชอบใช้ในสปากันนะครับก็จะเป็นกลิ่นกาแฟหอมนะคะอันนี้เป็นสบู่มะพร้าวอีกอันมะพร้าวนะท่านผู้ชมครับดูเก๋ๆเลยเนี่ยสีแดงๆนี่อะไรฮะเนี่ยอันนี้แก้วมังกรค่ะอ๋อแก้วมังกรค่ะก็จะคนจีนเขาก็จะนิยมซื้อไปไหว้ค่ะครับค่ะก็จะเป็นผลไม้มงคลที่จริงเราจะมีจัดผลไม้มงคลด้วยอะค่ะเป็นแก้วมังกรองุ่นกล้วยนะคะเป็นส้มหลากหลายมากนะฮะที่บอกมีข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวทุเรียนนะคุณอัดครับค่ะแล้วก็มีเซตต้มยำโอ้โหหลากหลายมากนะครับผมสะดุดตากับชิ้นนี้ครับคุณอัดอะไรอันนี้อันนี้ประหลัดขิกเป็นสบู่ประหลัดขิกค่ะสบู่ประหลัดขิกแล้วฮะเป็นที่ชื่นชอบของท้องตลาดนะคะเป็นยังไงครับเนี่ย Single of Love ค่ะก็คือเป็นการซื้อนำไปฝากกันทุกคนเห็นแล้วก็จะรู้สึกหัวเราะถามแบบเอาไปแกล้งเพื่อนดีกว่าเอาไปฝากเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเป็นความเชื่อแบบไทยๆด้วยนะเชื่อว่าไปอยู่ในร้านค้าคนที่ค้าขายนะขายดีนะมีประหลัดขิกจะขายดีครับท่านผู้ชมครับใช่ค่ะเหมือนที่เขานำไปวางกันหน้าร้านใช่ฮะขายดีอันนี้คืออะไรฮะเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสบู่สมุนไพรนะคะที่เป็นกลิ่นกล้วยไม้เป็นว่านหางจระเข้ค่ะซึ่งเราใส่สารสกัดลงไปครับนี่นะฮะท่านผู้ชมครับโอเคหลากหลายจริงๆค่ะมีสบู่ขมิ้นสบู่ไพรขิงมะขามน้ำผึ้งค่ะนะครับโอท็อปยุคใหม่แบบนี้ท่านผู้ชมครับนอกจากคุณภาพของสินค้าดีแล้วเนี่ยแพคเกจจิ้งก็สำคัญเลยครับคุณอาสำคัญค่ะครับคือยาหม่อง
อโรมาบาร์มมีขายโดยทั่วไปเพียงแต่ว่าเราทำให้มันเป็นเอกลักษณ์ของเราว่าของเราคือใส่แพ็คไม้ใครเห็นแพ็คไม้ก็จะบอกว่าอันเนี้ยของโคโค่ดีโคโค่นัทก็จะจดจำใช่ไหมจดจำแบรนด์จดจำสินค้าเราได้ดีค่ะเนื่องจากว่าบางคนส่วนใหญ่แล้วก็จะใส่เป็นลักษณะกล่องกระดาษซึ่งเราก็มีกล่องกระดาษแต่ว่าพอมาทำเป็นแพ็คไม้อย่างนี้เรารู้สึกเป็นเอกลักษณ์ของเรามากกว่าแล้วก็ลูกค้าก็ชื่นชอบในความเป็นไทยมากกว่าเป็นของฝากมากเลยท่านผู้ชมครับนะเซตนี้เราขายที่นี่แค่280 280นะอันนี้เป็นคือราคาโรงงานจริงๆค่ะคแต่ถ้าเป็นที่อื่นจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็จะอีกราคาหนึ่งครับค่ะซึ่งก็จะมีร้านค้าต่างๆใช่ไหมฮ ะที่รับเราไปขายตามเมืองท่องเที่ยวนะครับต่างๆพัทยาเหรอฮะค่ะพัทยาภูเก็ตเชียงใหม่ครับค่ะตามเกาะต่างๆเกาะช้างเกาะล้านค่ะลีเป๊ะทุกอย่างครับอย่างนั้นท่านใดที่ทำร้านของฝากอยู่นะฮะในเมืองท่องเที่ยวต่างๆก็สามารถนำผลิตภัณฑ์ที่ไปขายได้ใช่ไหมครับได้ค่ะเรามีทั้งขายส่งและขายปลีกค่ะที่นี่เป็นแหล่งผลิตแล้ว OEM อยู่แล้วใช่ค่ะนะครับจะผลิตเป็นสินค้ายี่ห้อของตัวเองก็รับทำได้เหมือนกันใช่ไหมได้เหมือนกันค่ะมาผลิตภัณฑ์อีกตัวที่น่าสนใจคุณอาจครับอันนี้คืออะไรนะฮะอันนี้เป็นบอดี้สครับและเฟสสครับค่ะอ๋อเลยฮะขัดหน้าขัดตัวใช่ค่ะนะครับอันนี้ในมือผมคืออันนี้เป็นบอดี้สครับครับสับปะรดเหรอฮะมีส่วนผสมสับปะรดเหรอครับค่ะก็คือมีสารสกัดสับปะรดเนื่องจากสับปะรดน่ะจะช่วยในการทำความสะอาดผิวก็ให้ผิวใสขึ้นเป็นสรรพคุณของเขาเลยใช่ค่ะนะครับอันนี้ขัดผิวนะฮะค่ะจะเป็นเนื้อครีมเนื่องจากว่าของเราเนี่ยตลาดส่วนใหญ่แล้วจะเป็นลูกค้าต่างชาติเมืองหนาวครับค่ะเราก็เลยต้องใช้เป็นเนื้อครีมลักษณะเหมือนโลชั่นค่ะแล้วก็มีผงสครับค่ะก็จะช่วยขัดแล้วไม่ต้องอาบน้ำก็ได้เลยครับตัวสครับตัวเนื้อครีมอะค่ะจะบำรุงผิวเข้าไปเลยซึมเข้าสู่ผิวไปได้เลยแล้วเราก็ปัดผงสครับออกโคโค่ดีโคโค่นัทผลิตภัณฑ์หลากหลายมากเพื่อความสวยความงามอันนี้มีอะไรบ้างคะคุณดาษครับตัวนี้จะเป็นบอดี้ครีมนะคะบอดี้บัตเตอร์ครับค่ะสำหรับบำรุงผิวที่มีความเนื้อมีความเข้มข้นมากกว่าโลชั่นเนื่องจากลูกค้าหลักของเราเป็นลูกค้าเมืองหนาวค่ะทั้งจีนทั้งรัสเซียจะอากาศเย็นมากก็จะต้องการได้รับความบำรุงมากกว่าเมืองที่เป็นร้อนๆอย่างเราค่ะจากหลากหลายใช่ไหมฮะค่ะก็หลักๆของเราก็คือน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวแล้วเราก็จะมีคือทุกตัวจะผสมน้ำมันมะพร้าวแต่สีและกลิ่นจะต่างกันตามความชอบของลูกค้าด้วยค่ะก็จะมีทั้งมะพร้าวมีมังคุดสับปะรดมะม่วงว่านหางจระเข้และลูกยอค่ะอ๋อเหรอฮะค่ะด้านนี้บ้างนะค่ะตัวนี้ตัวต่อไปของเราก็คือฟู้ดครีมค่ะอันนี้คืออะไรครับค่ะเป็นครีมทาส้นเท้าแตกแก้ส้นเท้าแตกหลายท่านมีปัญหาจริงๆนะเรื่องนี้ใช้ทาตอนก่อนนอนนะคะทาแล้วก็นอนแล้วก็จะช่วยเรื่องส้นเท้าแตกได้ดีมากค่ะหายจากที่นอนๆแล้วชอบเกี่ยวๆผ้าห่มกันเป็นที่น่ารำคาญครับค่ะพอทาตัวนี้เข้าไปสักอาทิตย์หนึ่งหายเลยค่ะมาทางด้านนี้บ้างคุณอาจครับค่ะตัวนี้จะเป็นเจลว่านหางจระเข้นะคะค่ะตัวนี้จะช่วยเรื่อง after sun คือหลังจากที่ต่างชาติเขาชอบมาอาบแดดบ้านเราครับค่ะแล้วจะเบิร์นเกิดอาการแดงอ๋อใช่ใช่เป็นผื่นแดงเป็นผื่นแดงใช่ไหมค่ะก็จะใช้ตัวนี้ทาเข้าไปก็จะหายแดงกลุ่มลูกค้าคือต่างชาตินะแต่เป็นกลุ่มคนไทยก็คือเดี๋ยวนี้นะคะแม่บ้านก็ชอบค่ะเขาบอกว่าเวลาที่ทอดปลาทอดอะไรแล้วมีน้ำมันกระทุใส่เอาเนี้ยทาลงไปแล้วไม่พองค่ะอ๋อช่วยได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะหลายท่านมีปัญหานะฮะแม่บ้านทั้งหลายเนี่ยนะครับน้ำมันกระเด็นไงเวลาทอดปลาทอดไก่อะไรต่างเนี่ยนะอันนี้ช่วยได้ใช่ไหมช่วยได้ค่ะเอาไปทาเย็นๆเหมือนโลชั่นก็ได้นะคะเพราะว่าคุณสมบัติโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเนี่ยทาแล้วเกิดทำให้ขาวขึ้นมาก็กลายเป็นว่าค่ะก็เลยกลายเป็นว่าน้องๆนักศึกษาอะไรชอบนำไปทาค่ะมันก็จะเย็นๆใสๆเย็นๆนะค่ะเนื้อจะไม่เหนอะหนะเหมือนโลชั่นที่แบบว่าบางคนจะรู้สึกว่าโลชั่นเนื้อเหนอะหนะก็จะใช้ตัวนี้แทนโลชั่นให้ความชุ่มชื่นกับผิวได้เหมือนกันใช่ใช่ใช่นี่แหละฮะตัวต่อไปของเราก็คือเป็นบอดี้โลชั่นบอดี้โลชั่นเหรอค่ะตัวนี้จะเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าตัวนี้ก็จะเป็นครีมอาบน้ำครีมอาบน้ำเหรอฮะค่ะครีมอาบน้ำมะพร้าวแล้วก็เจลอาบน้ำที่ผสมเนื้อสครับขัดผิวด้วยนะใช่ค่ะก็คืออาบน้ำไปด้วยแล้วก็ขัดไปด้วยเลยมีผงสครับข้างในค่ะตัวต่อไปก็คือแชมพูและครีมนวดผมแล้วก็ครีมหมักผมมีค่ะโอ้โหฮะมีอะไรบ้างฮะแชมพูก็แชมพูหลักๆของเราก็จะเป็นมะพร้าวว่านหางจระเข้มังคุดมะกรูดโอ้โห
ครับนี่นะฮะผลิตภัณฑ์หลากหลายจริงๆค่ะนะครับมาที่กลุ่มนะฮะโอ้ครบถ้วนจริงๆครับเป็นกลุ่ม O-top นะครับที่น่าสนใจฮะ O-top 5ดาวเลยนะครับนะผลิตภัณฑ์หลากหลายจริงๆครับมาแล้วโครงการสร้างงานสร้างรายได้กับปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญ Easy Oil และตู้เติมเงินมือถือ Easy Phone Online สองธุรกิจยอดฮิตทำง่ายรายได้ดีเปิดบริการได้ทุกพื้นที่ทุกหมู่บ้านทุกตำบลทั่วประเทศขอเชิญชวนครับพี่น้องนะครับทั่วประเทศสนใจที่จะเป็นนักธุรกิจนะครับเป็นอาชีพที่มีรายได้ดีและก็บอกว่ามั่นคงนะฮะก็ทั้งสองตู้นี้เลย Easy Oil แล้วก็ Easy Phone Onlineพี่น้องคนไทยทั้งประเทศที่ยังมองหาอาชีพที่จะมาทำอาชีพอะไรดีที่ทำแล้วมีรายได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนผมแนะนำให้ลงทุนกับพวกเราโปรโมชั่นพิเศษสุดแถมน้ำมันฟรี200ลิตรรับประกันสูงสุด3ปีพร้อมบริการจัดส่งและติดตั้งฟรีทั่วประเทศ Easy Oil และ Easy Phone Online ธุรกิจทำเงิน24ชั่วโมงทำก่อนรวยก่อนรีบทำก่อนรวยก่อนใครครับท่านผู้ชมครับพลังงานจากแสงอาทิตย์ครับถือว่าเป็นพลังงานทางเลือกที่มีบทบาทเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในสังคมไทยครับเพราะว่าปัจจุบันประเทศไทยเราใช้ไฟฟ้าจำนวนมากนะครับวันนี้ผมลงพื้นที่มาดูพื้นที่ในการทำโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ครับมากับผู้ที่เชี่ยวชาญครับผู้สมโชคเดชาครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปที่ไหนของประเทศไทยก็จะเห็นว่ามีแสงแดดทั้งสิ้นนะคุณสมโชคนะใช่ครับแดดทั่วประเทศนะฮะแต่บ้านเรานี่แดดดีมากครับใช่ฮะแดดเปรี้ยงๆนะครับก็เป็นวัตถุดิบที่สำคัญ ในการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะจะเห็นได้เลยนะครับว่าเรายืนอยู่บนทุ่งนาคุณสมโชคนาเป็นนาข้าวนี่แหละนะครับแต่ว่าเนี่ยมีเสาไฟแสดงว่าเป็นพื้นที่ที่เหมาะกับการตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แล้วฮะครับผมเป็นพื้นที่ที่เหมาะกับการตั้งโรงงานไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มนะครับขนาด1เมกะวัตต์ถึง90เมกะวัตต์นะครับเป็นโซลาร์ฟาร์มได้เลยใช่ครับการดูทำเลทำโซลาร์ฟาร์มไม่ยากนะครับหนึ่งดูแผนที่แรงๆที่ปลูกอะไรไม่ขึ้นเลยนะครับที่มีแต่แดดจัดๆนะครับแล้วก็มีเสาไฟน้ำไม่ท่วมครับทำเลที่ดีมากครับอย่างที่พิษณุโลกที่เรามาวันนี้ก็เป็นอีก1จังหวัดที่เหมาะกับการตั้งโซลาร์ฟาร์มใช่ครับเป็นทำเลที่เหมาะนะฮะแล้วก็มีแสงแดดถึง6ชั่วโมงนะฮะครับเห็นบอกไปสำรวจมาแล้วหลายจังหวัดใช่ก็เห็นบอกพื้นที่ก็เหมาะมากสำหรับตั้งโซลาร์ฟาร์มใช่ครับอย่างนั้นท่านผู้ชมที่มีที่ดินอยู่นะอยากจะทำโซลาร์ฟาร์มว่างนะ1เมกะวัตต์ใช้กี่ไร่ครับ1เมกะวัตต์จะใช้ที่ดินประมาณ15ไร่นะฮะถ้าเกิดท่านสนใจที่เข้าร่วมโครงการครับ1จะดูว่าพื้นที่ดินท่านเนี่ยไม่เคยเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมมาก่อนเลย2มีเสาไฟ3เฟสนะฮะแล้วก็มีแสงแดดทั้งวันนะฮะก็สามารถเข้ามาร่วมโครงการกับเราได้นะครับครับผมแล้วก็1คุณก็เอาที่ดินของคุณเนี่ยมาทำเรื่องตั้งเรื่องขอใบอนุญาตจากกระทรวงพลังงานนะฮะที่เป็นแผนพลังงานทดแทนเนี่ยทั้งหมด 12,000 เมกะวัตต์ซึ่งจะมีการสนับสนุนรับซื้อพลังงานทดแทนให้ได้ประมาณ 25% จากปริมาณผลิตไฟทั้งประเทศนะครับครับก็อยากเป็นเจ้าของใบอนุญาตใช่ครับที่ดินที่ตั้งโรงงานโซลาร์ฟาร์มครับก็ยื่นเอกสารผ่านมาทางเลดออนใช่ครับที่เราจะดำเนินการให้นะฮะใช่ครับเราก็จะดำเนินการประสานงานผู้ลงทุนแล้วก็ดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตนะฮะเราเป็นหน่วยงานกลางที่จะทำให้ทั้งหมดนะครับรายได้เป็นยังไงน่าสนใจไหมครับรายได้เนี่ยรายได้ดีมากครับก็คือ15ไร่นะฮะจะผลิตไฟฟ้า1เมกะวัตต์1เมกะวัตต์ถ้าตีเป็นแดด6ชั่วโมงนะฮะก็จะผลิตไฟฟ้าได้ประมาณเดือนละ1ล้านบาทเดือนละ1ล้านบาทใช่1ล้านบาทเจ้าของที่ดินพร้อมใบอนุญาตเนี่ยฮะจะส่วนแบ่งอยู่ที่ 10% เดือนละ 100,000 ใช่ครับประมาณเมกะวัตต์ละใช่ครับประมาณเดือน 100,000 ต่อเมกะวัตต์ต่อ15ไร่นะครับเห็นบอกระยะยาว25ปี25ปีสัญญากับภาครัฐเลยนะใช่ครับเป็นรายได้ที่มั่นคงมากใช่ครับผมโอ้โหน่าสนใจน่าสนใจนะครับสนใจก็ติดต่อคุณสมโชคครับและทีมงานได้เลยใช่ครับนะครับหรือท่านใดที่อยากเป็นผู้ประสานงานในจังหวัดต่างๆครับ
หาที่ดินให้ได้ไหมครับใช่ครับก็คนไหนที่อยากจะเป็นผู้สานงานตามจังหวัดต่างๆนะฮะก็โทรเข้ามาเรารับทั่วประเทศนะครับเปลี่ยนที่ดินนะครับเป็นโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์กันนะครับสนใจตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอกิ้งกางกันเลยครับครับขอบคุณคุณสมโชคที่ร่วมรายการขอบคุณครับครับผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวใช่ไหมครับคุณอาจครับนะคนโอท็อปด้วยกันเองนี่แหละค่ะใช่ไหมครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเรานอกจากมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับมะพร้าวแล้วเรายังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใช่ไหมครับที่คนมาเที่ยวมาซื้อผลิตภัณฑ์ก็จะได้เห็นผลิตภัณฑ์ว่ามะพร้าวทั้งลูกนี่ใช้ได้จริงนะค่ะใช้ทำอะไรได้ใช้ทำอะไรได้บ้างอย่างที่คาดไม่ถึงก็ทำได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นออมสินในรูปแบบต่างๆค่ะก็จะช่วยให้น้องๆหนูรู้จักการออมอ๋อใช่ฮะเวลาน้องเขาเลือกไปถึงเคาน์เตอร์จ่ายเงินเราก็จะเอาเงินให้เขาบาทนึงให้เขาใส่เป็นขวัญออมสินครับบอกเขาว่าอันนี้นะใส่ทุกวันนะคะวันละบาทก็ยังดีค่ะให้รู้จักฝังนิสัยการออมค่ะนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อความสวยความงามไปนะลูกๆก็มันอย่างเงี้ยเก๋ไก๋เลยครับนอกจากนั้นยังทำเป็นอย่างอื่นได้อีกนะฮะกะลามะพร้าวเนี่ยเป็นโคมไฟครับอย่างนี้แหมน่ารักมากเลยเนี่ยเป็นยีราฟนะครับเนี่ยตัวนี้สามารถน็อกดาวน์ได้นะคะคือสามารถหมุนแล้วก็ถอดเป็นชิ้นๆส่วนนำกลับบ้านได้สะดวกค่ะขาก็ถอดได้ค่ะนะฮะครับนี่ฮะผสมผสานระหว่างไม้นะเข้ากับกะลามะพร้าวเราต้องจ่อด้วยนะเนี่ยใช่ค่ะเขาต้องทำลวดลายจ่อเพราะเวลาเปิดไฟแล้วมันจะมีแสงออกมาสวยงามนะครับค่ะหลากหลายนะครับท่านผู้ชมครับค่ะครับมาที่กลุ่มโคโค่ดีโคโคนัทนะนอกจากผลิตภัณฑ์เพื่อความสวยความงามแล้วเนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวเป็นเสน่ห์อย่างนึงนะฮะที่เรียกว่าเด็กๆชอบมากันทั้งครอบครัวได้เลยได้ค่ะครับที่นี่หลากหลายมากค่ะให้ได้เลือกซื้อกันตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่จนผู้สูงวัยนะครับครบวงจรนะครับมาที่กลุ่มแล้วขออนุญาตนะไปดูวิธีการขั้นตอนการผลิตหน่อยได้ไหมครับกว่าจะได้ผลิตภัณฑ์โคโค่ดีโคโคนัทเนี่ยมีกระบวนการมีขั้นตอนใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเข้าไปดูวิธีการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆของกลุ่มนะครับเดี๋ยวไปชมข้างในกันฮะเดี๋ยวตามไปค่ะมาที่ห้องผลิตบ้างนะครับคุณอาจครับอันนี้ทำอะไรนะเนี่ยค่ะเรากำลังปั่นครีมนวดผมค่ะโอ้ครีมนวดผมเหรอค่ะครับสูตรไหนครับกำลังทำอันนี้มะพร้าวเลยค่ะมะพร้าวใช่ไหมครับผมได้กลิ่นของมะพร้าวนะเป็นน้ำมันมะพร้าวหอมเตะจมูกขึ้นมาเลยค่ะก็จะเป็นผสมน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเป็นวัตถุดิบสำคัญเลยใช่ค่ะมาช่วยบำรุงผมได้ค่ะให้ผมนุ่มลื่นลื่นใช่ไหมครับค่ะอันนี้คุณสมบัติของน้ำมันมะพร้าวไม่พันกันค่ะแล้วก็เรื่องการไม่แตกปลายนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราที่หนังศีรษะเราอะค่ะจะสังเกตได้ว่าผมจะขึ้นเล็กๆๆๆๆไม่ร่วงแล้วก็ผมขึ้นด้วยเป็นเงางามใช่ไหมฮะค่ะครับนี่นะฮะก็เป็นครีมนวดมะพร้าวครีมนวดผมมะพร้าวครีมนวดผมมะพร้าวค่ะซึ่งจริงๆเราก็จะมีส่วนผสมของหลายๆอย่างใช่ไหมฮะใช่มีหลากหลายอยู่เหมือนกันมีหลากหลายค่ะนอกจากมะพร้าวแล้วมีอะไรบ้างนะตัวบำรุงต่างๆที่ทำให้ผมของเรามีสุขภาพดีมาดูที่ห้องบรรจุบ้างคุณหลัดครับอันนี้กำลังบรรจุอะไรฮะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นเจลว่านหางจระเข้เจลว่านหางจระเข้ใช่ไหมครับหลังจากขั้นตอนการผลิตเรียบร้อยการผสมเรียบร้อยใช่ค่ะใช่ไหมครับแล้วก็บรรจุลงหลอดลงขวดตามความที่ลูกค้าออเดอร์มาอ๋อก็แล้วแต่แพ็กเกจจิ้งหลากหลายใช่ค่ะใช่ไหมครับเป็นหลอดเป็นขวดเล็กใหญ่ค่ะอันนี้เราเมดทูออเดอร์เลยค่ะผลิตตามที่ลูกค้าสั่งต้องผลิตตามลูกค้าสั่งเลยค่ะเราไม่ได้ผลิตเป็นค้างๆเยอะๆเอาไว้ค่ะครับเป็นสดๆวันต่อวันค่ะซึ่งก็เรียกว่าผลิตกันทุกวันเลยผลิตกันทุกวันเครื่องไม้เครื่องมือทั้งหลายนี่เห็นบอกว่าออกแบบเป็นเองเลยออกแบบเองเลยค่ะครับค่ะแล้วก็ปกติแล้วโดยทั่วไปจะไม่มีการบรรจุเจลวาดแบบนี้ใช่ใช่อันนี้เรานำมาดัดแปลงค่ะแล้วก็ต่อสายแล้วก็มีที่เหยียบเท้าพอเราเหยียบเท้าเจลว่านก็จะลงหลอดครับซึ่งก็ทำให้การผลิตรวดเร็วขึ้นใช่ค่ะนะครับเป็นการประยุกต์วิธีการผลิตแบบโอท็อปดั้งเดิมนะฮะเนี่ยใช่ค่ะวันหนึ่งเราสามารถบรรจุได้หลายพันหลอดครับค่ะถ้าแบบเก่าสู้เขาไม่ได้ไม่ทันนะใช่ค่ะถ้าเราต้องนำสลิงมากรอกทีละหลอดทีละหลอดมันจะไม่ทันครับที่นี่ก็เป็นโรงงานที่เรียกว่าทันสมัยนะฮะนะครับมีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับที่พร้อมในการทำงานนะครับสะอาดทุกขั้นทุกตอนนะฮะนะครับเป็นโอท็อปซึ่งเรียกว่ายกระดับมาตรฐานจริงๆท่านผู้ชมครับนะสมกับเป็นโอท็อป5ดาวจริงๆครับเดี๋ยวตามไปดูจุดอื่นต่อค่ะอ
มาห้องนี้เป็นห้องที่ทำยาหม่องใช่ไหมครับใช่ครับทำยากไหมครับยาหม่องเนี่ยทำกันยังไงฮะขั้นตอนขั้นตอนของเราเนี่ยก็คือจะมีน้ำมันมะพร้าวสกัดร้อนเป็นหลักที่เราบอกนะคะก็มีน้ำมันพริกน้ำมันไพรพิมเสงกาละมุนเมนทอนยูคาลิปค่ะขี้ผึ้งครับเป็นส่วนผสมใช่ไหมฮะเป็นส่วนผสมค่ะจะเป็นสมุนไพรหลากหลายที่เราใส่เข้าไปครับค่ะเสร็จแล้วนำมาต้มค่ะนำมาต้มค่ะให้เข้ากันค่ะได้ที่เสร็จแล้วเราก็จะนำมาบรรจุมาหม้อบรรจุใช่ไหมครับค่ะโดยการบรรจุของเราเนี่ยเราจะใช้เครื่องบรรจุเป็นการลักษณะคล้ายๆที่เติมน้ำมันนั่นเลยสิฮะดูทันสมัยมากเลยใช้กดนะฮะค่ะใช้กดให้ได้หนึ่งขวดขวดประมาณนี้ใช่ไหมฮะค่ะขวด50กรัมสูตรไหนฮะที่ทำอยู่เนี่ยครับตัวนี้จะเป็นยาหม่องถ่านสีดำอ๋อยาหม่องถ่านสีดำใช่ไหมครับค่ะเราจะใช้ถ่านกะลามะพร้าวแล้วก็ถ่านสับปะรดผสมกันเนื่องจากถ่านสับปะรดจะมีคุณสมบัติเรื่องการที่ทำให้ผิวไม่เป็นเม็ดไม่เป็นผดผื่นด้วยใช่ถ่านกะลาก็จะช่วยในเรื่องการฆ่าเชื้อครับค่ะก็จะนำมันผสมเป็นในยาหม่องไปด้วยเป็นอโรมาบาล์มของเราบรรจุลงไปในขวดใช่ไหมฮะใช่เสร็จแล้วจะปล่อยเซตตัวแล้วค่ะก็จะเซตตัวประมาณ 3-4 ชั่วโมงเขาจะเซตตัวเป็นเนื้อเหมือนที่เราถือกันอยู่อย่างนี้นะคะนี่นะพอเสร็จแล้วก็จะนี่ใช่ไหมฮะติดฉลากใช่ไหมครับติดฉลากค่ะก็จะมีห้องติดฉลากอีกห้องหนึ่งด้วยทางด้านนู้นทางด้านนู้นด้วยนะครับหลังจากผลิตแล้วคุณอาจครับยาหม่องก็จะถูกลำเลียงมาใช่ไหมครับเนี่ยใช่ค่ะสไลด์มาผ่านสายพานเนี่ยนะฮะทันสมัยมากเลยนะมาต้องชกกันหนักเลยนะฮะเพราะว่าทำกันทีเยอะนะครับเป็นหมื่นๆขวดท่านผู้ชมครับเพราะว่าขายดีฮะผลิตภัณฑ์ที่นี่เรียกว่าโด่งดังไปทั่วประเทศเลยนะครับสไลด์มาทางสายพานเพื่อมาติดฉลากแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นการติดฉลากแล้วก็แพ็คเป็นโหลๆหรือว่าแพ็คเป็นรูปร่างอย่างที่เราบอกตอนแรกที่จุดเสร็จเป็นอย่างนี้นะพี่ชมครับติดฉลากเสร็จเป็นอย่างนี้นะอยู่ในมือคุณบัตรเนี่ยนะครับหรือไม่ก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่นะห้องนี้นี่ยาหม่องล้วนๆเลยนะครับเนี่ยค่ะใช่ค่ะนะครับตัวนี้จะเป็นโต๊ะยาหม่องอโรมาบาล์มอโรมาบาล์มสินค้าขายดีสินค้าขายดีใช่ไหมครับตัวนี้จะเป็นงูคอบบ้าบาล์มอ๋อเหรอครับค่ะทำจากส่วนผสมของอะไรนะฮะค่ะตัวนี้จะมีถ่านกะลากับถ่านสับปะรดค่ะที่ผสมลงไปที่เมื่อกี้นี้เรากรอกที่เห็นเนี่ยนะฮะสีดำๆใช่ไหมครับสีดำๆค่ะตัวนี้จะมีอยู่ในท้องตลาดประมาณ3ปีแล้วอะค่ะแล้วก็จะอยู่ในรัสเซียเยอะมากค่ะเลยครับเป็นที่ชื่นชอบของรัสเซียเนื่องจากรัสเซียเนี่ยจะชอบงูค่ะโอ้เวลามาเนี่ยเขาจะได้ไปเที่ยวสวนงูครับใช่จะดูทั้งงูจริงๆแล้วก็มีดูพิษงูมียางูมีอะไรต่างๆแล้วก็ได้ผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นอโรมาบาล์มที่เป็นงูกลับไปด้วยใช่ไหมฮะในสินค้าขายดีรัสเซียชอบมาเป็นแบรนด์อีกตัวหนึ่งของกลุ่มที่ก็บอกว่าติดตลาดไปเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมครับเป็นแบรนด์ยาหม่องนะฮะในกลุ่มนี้นะฮะเดี๋ยวไปดูกลุ่มอื่นต่อครับมาที่ห้องนี้ไฮไลท์เลยครับคุณอัดครับก็ห้องทำสบู่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะขั้นตอนการทำสบู่นี่เริ่มต้นกันยังไงครับเนี่ยค่ะเราเริ่มต้นจากการมีห้องหนึ่งที่เราผลิตเบสสบู่ใช่คือเป็นเบสขั้นต้นของการนำสบู่มาเทตรงนี้ครับก่อนจะมาเทนะก่อนที่จะมาเทก็คือเราจะนำส่วนผสมทุกอย่างมาผสมเองโดยการใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดร้อนนะคะใช้กีซาลีนแล้วก็มีหลายๆตัวที่ผสมค่ะผสมกันเพื่อให้ได้เป็นเบสสบู่ขึ้นมาก่อนที่จะนำมาต้มแล้วก็มาใส่สีใส่กลิ่นใส่ทานอย่างนี้อีกรอบหนึ่งค่ะคือเราเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกในการผลิตสบู่เองเลยที่นี่เลยนะใช่ค่ะที่นี่เลยค่ะครับสำคัญมากนะฮะก็วัตถุดิบอย่างที่บอกคือมะพร้าวนี่แหละนะครับหลังจากได้เบสสบู่แล้วเนี่ยก็นำมาเทพิมพ์ใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้เป็นการเทพิมพ์มะพร้าวที่เป็นลูกมะพร้าวที่เราใช้ถ่านกะลาอันนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะกำลังทำอยู่นี่นะครับค่ะหอมมากเลยเนี่ยตรงนี้หอมสบู่นะหอมกลิ่นมะพร้าวค่ะอันนี้เป็นมะพร้าวที่มีทั้งเปลือกครับเป็นกะลาดำแล้วก็เป็นเนื้อมะพร้าวฮะค่ะเทพิมพ์นี่เราทิ้งไว้นานไหมครับกว่าจะเซตตัวได้เนี่ยค่ะตรงนี้ก็ประมาณ30นาทีค่ะโอ้30นาทีนะฮะค่ะครับก็จะมีพิมพ์มีแบบต่างๆใช่ไหมฮะใช่ค่ะแบบต่างๆกันไปค่ะนะครับอันนี้น้อยหนาก็มีนะคะน้อยหนาก็มีท่านผู้ชมครับอันนี้อะไรบ้างคะเนี่ยอันนี้เป็นกล้วยค่ะกล้วยหอมหวีๆค่ะที่อยู่ก็จะเป็นกล้วยค่ะนะครับค่ะแล้วก็มีมะม่วงใช่ไหมฮะมะม่วงหั่นค่ะอันนี้เป็นดอกไม้อ๋อดอกไม้นะครับหลากหลายชนิดดอกไม้เลยท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูทางด้านนู้นบ้างดีกว่านะครับ
มาตรงนี้ก็ทำสบู่อยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะเหลืองนี่รูปทรงแบบนี้มะม่วงแน่นอนมะม่วงค่ะมะม่วงมีใยมะพร้าวด้วยเหรอครับเนี่ยค่ะอันนี้เป็นใยบวบนะคะแล้วก็มีเชือกค่ะใยบวบสำหรับขัดตัวได้อ๋อใช่ไหมฮะเป็นสบู่ด้วยใช่ไหมฮะใยบวบขัดตัวด้วยขัดผิวด้วยค่ะแล้วก็มีเชือกเพื่อว่าในการที่เราใช้สบู่แล้วระวางแช่เอาไว้ในที่รองสบู่อาจจะทำให้สบู่นิ่มแล้วก็หายตัวไปเร็วนะคะอันนี้เราใช้เสร็จแล้วเราก็แขวนเอาไว้ค่ะแขวนได้ด้วยท่านผู้ชมครับก็คือเป็นการแขวนอย่างนี้ไปเลยอ๋ออย่างนี้นะฮะนี่กำลังเทพิมพ์อยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช้เวลาก็ประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงค่ะนะครับเห็นทำกันตรงนี้เลยอันนี้เซตตัวแล้วใช่ไหมครับคุณอาจารย์ครับหลังจากเทแล้วเสร็จตัวแล้วเราก็สามารถแกะออกมาได้แกะได้อย่างนี้เลยละฮะพิมพ์กล้วยขออนุญาตเลยนะค่ะนะครับแกะอย่างนี้เลยนะฮะใช่ค่ะนี่กล้วยนะครับนี่นะฮะมีใยบวบนะครับพร้อมที่แขวนแบบนี้ใช่ค่ะเราก็จะต้องมีการแต่งอีกรอบนึงที่ตรงนี้เป็นก้านกล้วยโอ้ให้สวยงามใช่ไหมครับค่ะเป็นตามความเป็นจริงเลยนี่นะฮะหลังจากได้พิมพ์เรียบร้อยเนี่ยนะฮะทำไงต่อครับเนี่ยขั้นตอนอันนี้ขั้นตอนหลังจากเสร็จตรงนี้แล้วเรายังมีการชุบหัวตรงนี้นะคะเป็นสีเขียวครับค่ะแล้วก็เราก็จะซีลแล้วก็ซีลแล้วนะเริ่มบรรจุภัณฑ์ใช่ไหมฮะใช่นะครับนี่นะท่านผู้ชมครับทุกขั้นทุกตอนเห็นกันเลยตรงนี้นะฮะเป็นสบู่แฮนด์เมดจริงๆนี่คือเสน่ห์ของโอท็อปที่นี่เลยนะครับฝรั่งเห็นนี่โอ้โหชอบเลยแบบนี้ใช่ค่ะนะครับคำว่าแฮนด์เมดของเราก็คือการที่นำเราต้องมาเทลงบนพิมพ์แกะออกมาต้องมาแต่งให้เป็นรูปร่างถ้ามีการติดอะไรเราก็ต้องแกะต้องแต่งให้เรียบร้อยใช่ฮะเนี่ยต้องผ่านมือสมาชิกที่นี่แล้วครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการแพคเกจจิ้งต่อนะครับห้องนี้กำลังทำสบู่อยู่เลยนะครับบรรจุสบู่ใช่ไหมครับคุณอัดค่ะอันนี้เป็นการซีลสบู่นะอ๋อซีลสบู่ใช่ไหมฮะหลังจากที่เราเทสบู่กันมาแล้วใช่เป็นลักษณะที่เรายังไม่ได้ซีลพลาสติกอันนี้เหมือนมังคุดเบ๊ะเลยนะเนี่ยเหมือนของจริงเลยนะครับเหมือนจำลองไปเลยของจริงเหมือนโมเดลอย่างนั้นเลยค่ะเป็นที่ชื่นชอบของคนจีนเลยค่ะอ๋อเหรอฮะค่ะเขาชอบทานมังคุดอ๋อชอบทานมังคุดใช่ไหมครับสบู่มังคุดเลยขายดีค่ะสับปะรดอันนี้สับปะรดไม่แพ้กันไม่แพ้กันด้วยค่ะนะฮะเหมือนเป๊ะเลยเนี่ยค่ะนะครับค่ะอันนี้เป็นขั้นตอนการซีลสบู่ใช่ครับก็คือหลังจากที่เราเทสบู่มาแล้วก็จะต้องมาซีลพลาสติกทีละอันคือเป็นงานแฮนด์เมดแล้วงานแฮนด์เมดอีกนะคะจะเห็นว่าทำมือทุกขั้นทุกตอนจริงๆไหมครับเนี่ยทุกอย่างไม่สามารถใช้เครื่องจักรได้ค่ะต้องเป็นมือแล้วก็ต้องใช้ความประณีตความถนัดส่วนตัวสินค้าทุกตัวผ่านมือสาวๆที่เห็นอยู่นี่แหละครับนอกจากสวยแล้วยังทำสบู่ออกมาสวยด้วยดูทุกท่านเลยนะครับหลายๆตัวขายดีในนี้ใช่ไหมครับใช่ก็ทำใหม่ทำเรียกว่าทุกวันเลยทุกวันคืออะไรเนี่ยอันนี้เป็นสบู่ว่านหางจระเข้ค่ะว่านหางจระเข้ใช่ไหมฮะอันนี้สามารถล้างหน้าได้มีสารสกัดว่านหางจระเข้จริงค่ะนี่นะก็ซีลพลาสติกเข้าไปนะฮะนี่นะท่านผู้ชมครับกลายเป็นสินค้าน่ารักขายดีพลาสติกมีจำนวนเยอะมากนะจำนวนเยอะแสดงว่าขายดีค่ะขายดีค่ะเป็นเจ้าแรกที่คิดเรื่องนี้ใช่ค่ะสั่งให้เทไม่อั้นมีค่ะก็มีเรื่อยๆมันแล้วแต่ความคิดของแต่ละท่านนะคะแต่ที่ต่างๆก็คือส่วนผสมข้างในนี่แหละค่ะเนื่องจากว่าเราทำเบสสบู่เองแล้วต้มเบสสบู่ที่นี่เองเราใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดร้อนต้มเองจริงๆใช้เคมีน้อยๆที่สุดนะคะใช้กีซาลีนที่สามารถล้างหน้าได้ค่ะอันนี้ก็คือจะเน้นความเป็นธรรมชาติแล้วก็ต้องคงคุณภาพไว้ตลอดเวลาโอ้น่าสนใจท่านผู้ชมครับต้องบอกไม่ธรรมดาสุดยอดจริงๆเลยครับเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมครับกับ3ช่วงของรายการ SME มือโปรสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นลู่ทางในการทำมาหากินของพี่น้องคนไทยทั่วประเทศครับรวมถึงตัวอย่างผู้ประกอบการที่น่าสนใจครับเป็นตัวอย่างของคนสู้แล้วรวยครับก็บอกว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆท่านที่เป็นผู้ประกอบการ SME อยู่นะครับกำลังเรียกว่าต่อสู้ฝ่าฟันอยู่ให้ก้าวผ่านวิกฤตไปให้ได้ครับรวมถึงโครงการที่สร้างงานสร้างรายได้ให้กับพี่น้องคนไทยทั่วประเทศครับถือว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจนะครับก็นี่แหละฮะเป็นตัวอย่างของผู้ประกอบการที่น่าสนใจใน SME มือโปรสัปดาห์นี้ครับเวลาหมดแล้วครับท่านผู้ชมครับก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับผมประถมพงศ์อักษรศิลป์และทีมงานต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ